เรื่องราวของกำนันวิทยาที่เขาสูญเสียเพื่อนรักที่เป็นนายพรานไปจากเหตุการณ์ที่เขานั้นเข้าไปล่าสัตว์ในป่าและเจอแม่นางตะเคียนเล่นงานเข้าความแค้นของกำนันวิทยากับนางตะเคียนยังคงมีอยู่แม้ว่าผ่านช่วงเวลามาเนิ่นนานจนวันที่กำนันวิทยาได้รับสัมปทานในการตัดไม้ในป่าเพื่อทำเขื่อนเขาจึงต้องมาเผชิญหน้ากับต้นตะเคียนยักษ์อีกครั้งแต่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้มีคนตายมากมายเพราะกำลังลบลู่สิ่งที่กำลังปกป้องคุ้มครองป่าอยู่นั่นเองแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับและพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง The Rise Channel ก็ลุ้นรับเงิน 50,000 บาทได้ทุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันจากช่อง The Rise Channel และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์เก่าที่มีชื่อเรื่องว่าตะเคียนเป็นภาพยนตร์ในปี2546ตะเคียนเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่กลุ่มของกำนันวิทยาที่พาเจ้านายคนเมืองที่มีชื่อบดินเข้ามาล่าสัตว์ในป่าโดยที่ให้นายพรานที่เป็นเพื่อนรักของวิทยาที่มีชื่อว่าโลไกพาทุกคนนั้นเดินทางเข้ามาที่นี่และเมื่อค่ำคืนทุกคนต้องขึ้นไปพักอยู่บนห้างที่ถูกสร้างไว้อยู่บนต้นไม้กำนันวิทยาได้ดูบนห้างเดียวกันกับนิพนธ์หัวหน้าวิศวกรที่กำลังจะมาสร้างเขื่อนแถวนี้ขณะนั้นเองโลไกก็ได้เห็นว่าบดินกำลังจะฉี่ลงไปที่ด้านล่างเขาจึงบอกว่าทำไมไม่ฉี่ใส่กระบอกถ้าทำแบบนี้เจ้าป่าเจ้าเขาจะไม่ชอบใจแต่ว่าบดินนั้นก็ไม่เชื่อแล้วก็บอกว่ามันไร้สาระมากๆแน่จริงก็ลองมาสิโลไกจึงบอกไปว่าทุกที่มีเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองป่าทุกป่าจะมีคนดูแลและจู่ๆก็มีเสียงของบดินนั้นร้องด้วยความหวาดกลัวเพราะว่าจู่ๆเขาก็ตกลงไปจากห้างกำนันวิทยาจึงบอกกับนิพนธ์ไปว่าให้รออยู่ด้านบนนี้เดี๋ยวเขาจะลงไปดูแต่นิพนธ์ก็อยากตามไปด้วยขณะที่พวกเขากำลังจะลงไปก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่ด้านล่างเพราะจู่ๆโลไกกลับเดินมาตรงนี้แต่นั่นไม่ใช่เขาเป็นเสือสมิงที่ปลอมตัวมากำนันจึงไล่มันออกไปและเขาก็ตรงไปที่ห้างของลูกน้องคนอื่นแต่กลับพบว่าทั้งหมดได้เสียชีวิตไปแล้วขณะนั้นเองนิพนธ์เขาก็รออยู่นานจนรอไม่ไหวซึ่งก็เหมือนว่ามีอะไรบางอย่างกำลังไล่ล่าเขาอยู่จนทำให้นิพนธ์นั้นพัดตกลงมาจากห้างพวกเขาทุกคนนั้นทั้งนิพนธ์และบดินยังคงมีชีวิตรอดแม้จะได้รับบาดเจ็บโลไกจึงได้บอกกับวิทยาไปว่าให้พาเจ้านายออกไปจากป่านี้ซะเดี๋ยวเขาจะรั้งเอาไว้เองหลังจากนั้นกำนันวิทยาก็ได้หันไฟฉายกลับมาหาโลไกและกลับพบว่ามีกลุ่มควันอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาหาโลไกกำนันจึงย้อนกลับมาหาโลไกและพบว่านายพานได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นกำนันก็ได้จัดงานศพให้กับโลไกเขาได้เก็บกระสุนลงอาคมของนายพรานเอาไว้หลังจากนั้นก็ตามมาที่คืนที่กำนันวิทยาได้กลับไปนอนที่ห้างอีกครั้งเขาได้เห็นว่าโลไกมาเรียกเขาที่ด้านล่างแล้วก็ขอขึ้นไปอยู่ด้วยแต่นั่นไม่ใช่โลไกจริงๆแต่เป็นดวงวิญญาณที่ปลอมตัวมากำนันตกใจเป็นอย่างมากแต่น่าเป็นเพียงแค่ความฝันของเขาเท่านั้นและเขาก็สะดุ้งตื่นตัดมาหลายปีต่อมาลูกชายของโลไกที่มีชื่อว่าคำทองเขาได้โตขึ้นมาเป็นหนุ่มซึ่งเขาก็มาล่าสัตว์กับชาวกะเหรี่ยงเพื่อนของเขาซึ่งเขาก็แกล้งเพื่อนไม่ให้เพื่อนได้ล่าสัตว์ได้สำเร็จทั้งสองคนได้ขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อดูเขื่อนที่กำลังสร้างโดยถูกคุมโดยนิพนธ์หัวหน้าวิศวกรขณะนั้นเองพวกเขาที่กำลังคุยงานกันอยู่ก็หันไปมองที่หญิงสาวที่กำนันวิทยาได้บอกว่านั่นน่ะเป็นลูกสาวชาวกะเหรี่ยงกำนันวิทยาจึงบอกกับวิศวกรหนุ่มที่มีชื่อว่าไกรให้เรียกเธอว่าล้อตองเขานั้นคิดว่าเป็นชื่อของเธอแต่เมื่อเธอขึ้นมาเธอกลับมาโวยวายเพราะว่าคำนั้นมันแปลว่าจอมดื้อผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าพรเธอเป็นลูกสาวของกำนันวิทยาเธอเพิ่งเรียนจบกลับมาจากกรุงเทพและเธอก็พาคำทองและเพื่อนติดรถมาด้วยกำนันวิทยาจึงได้แนะนำพรให้ได้รู้จักว่าเป็นลูกสาวของเขาทำให้ไกรนั้นถึงกับเสียเส้นไปเลยว่าเขานั้นถูกกำนันวิทยาหลอก
แล้วก็ถามว่าล้อตองนั้นแปลว่าอะไรกำนันจะบอกไปว่าก็แปลว่าจอมดื้อยังไงล่ะพรจึงหันมาด่าไตแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคิดซะว่าถุยหม่อมซึ่งก็ทำให้ใครนั้นงงว่าแปลว่าอะไรเองคำเหล่านี้เป็นคำภาษากะเหรี่ยงกำนันจึงไปถามพวกของคำทองว่าเข้าไปล่าสัตว์ได้อะไรมาบ้างแต่พวกเขานั้นได้มาแต่หน่อไม้กำนันจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปในหมู่บ้านเดี๋ยวติดรถเขาไปเลยก็ได้หลังจากนั้นไตรจึงมาถามกับลูกน้องว่าถุยหม่อมแปลว่าอะไรจนได้รู้ว่าแปลว่าหมาเห่าขณะนั้นเองพรก็ได้เอาปืนไรเฟิลของเธอส่องกล้องซึ่งคำทองนั้นชอบพรจึงพยายามชวนพรนั้นไปเดินป่าด้วยกันแต่พรนั้นก็ปฏิเสธทำให้คำทองนั้นถึงกับเซ็งไปเลยพรเธอได้เล็งปืนไปที่ไตรขณะนั้นเองไตรก็ได้ส่องกล้องสองทางไกลนั้นมาหาพรด้วยเช่นเดียวกันแต่เขานั้นก็ยังไม่ยอมหยุดล้อเธอวันล้อตองกำนันวิทยาจึงมามั่งเอกใส่พรที่ไปเล็งปืนใส่ไกลแบบนั้นเพราะว่าไกลนั้นคิดว่าพรจะยิงจริงๆเขาจึงกระโดดหลบไปเรื่องราวตามมาที่กลุ่มคนตัดไม้พวกเขานั้นพยายามตัดไม้เข้ามาในป่าเรื่อยๆจนได้เจอกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแต่พวกเขาก็ไม่สามารถตัดมันได้เหมือนมีกระจกอะไรบางอย่างมากลั้นตรงกลางเมื่อพวกเขานั้นไปสัมผัสพวกเขาก็ตกใจไปอย่างมากจึงพยายามวิ่งหนีกันแต่ก็พบว่าวนกลับมาที่เดิมแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นซึ่งนั่นเป็นต้นตะเคียนที่เฮี้ยนมากๆเรื่องราวตามมาที่กำนันวิทยาเขาได้พาคำทองนั้นมาที่หมู่บ้านสาเหตุที่กำนันจะมาที่บ้านนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาจะมาคุยกับคนในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเรื่องที่ว่าให้ทุกคนนั้นโยกย้ายออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้เพราะว่ากำลังจะมีเขื่อนมาสร้างน้ำจะมาถล่มหมู่บ้านทำให้ทุกคนนั้นจะไม่มีชีวิตรอดมันจะอันตรายกับคนที่อาศัยอยู่ซึ่งชาวบ้านทุกคนนั้นก็ไม่ค่อยพอใจนักไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนพวกเขาตั้งรกรากมาที่นี่มาตั้งนานแล้วกำนันจึงบอกว่าไม่ต้องห่วงพวกเขาจะจัดพื้นที่เอาไว้ให้ทุกคนนั้นย้ายเข้าไปอยู่และเริ่มสร้างทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ได้เลยพวกทุกคนนั้นยังคงคิดว่าที่กำนันนั้นให้ไปอยู่มันเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถสร้างปลูกอะไรได้ทั้งนั้นพอพื้นดินมันมีแต่หินเต็มไปหมดซึ่งกำนันก็เห็นใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ขณะนั้นเองคำทองก็ได้เอาผลไม้มาให้กับพรแล้วก็มีหญิงสาวชาวกะเหรี่ยงคนนึงเธอมีชื่อว่าคำซึ่งเธอนั้นชอบคำทองอยู่เธอจึงเอาเห็ดมาให้เขาแต่คำทองกลับเอาเห็ดนั่นมอบให้กับพรและบอกว่าจะแกงให้เธอกินอีกด้วยจึงทำให้คำซึ่งนั้นไม่พอใจและเดินหนีไปขณะนั้นที่กำนันวิทยามากินข้าวกับพวกคนในหมู่บ้านพวกเขาก็แซวไปว่าพรลูกสาวของกำนันกับคำทองเนี่ยดูสนิทสนมกันนะสงสัยคำทองจะชอบพรและกำนันจะได้คำทองเป็นลูกเขยไหนๆกำนันก็ดูแลคำทองเป็นลูกบุญธรรมแล้วซึ่งกำนันก็ไม่ค่อยชอบใจนักเขาจึงเรียกคำทองให้มาหาพรจึงเรียกคำซึ่งมากินแกงเห็ดด้วยกันแต่เธอนั้นก็ยังทำหน้าบึ้งใส่พรอยู่ดีกำนันได้ถามคำทองไปว่าเขาจะเข้าป่าล่าสัตว์เมื่อไหร่คำทองจึงบอกว่าเข้าวันอาทิตย์ช่วงนี้น่ะเสียงมันดังคนในเหมืองกำลังทำงานจะรอให้เหมืองหยุดก่อนแต่กำนันก็บอกไปว่าทำไมไม่เข้าพรุ่งนี้เลยพรนั้นไปด้วยนะจึงทำให้เขาตอบตกลงไปแต่ว่าคำทองก็ต้องมาเซ็งอีกครั้งเมื่อกำนันนั้นได้พาไกลมาด้วยพรจึงแซวไกลไปว่าไม่เคยเข้าป่าแบบนี้เอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆกำนันจึงบอกไปว่าพรก็ไม่เคยเข้าเหมือนกันแหละพรจึงบอกว่าทำไมเธอไม่เคยเข้าเธอเคยเข้าป่าหลังบ้านที่อยู่แต่ว่าเธอก็คงไม่เป็นอะไรหรอกพอคำทองคงไม่ปล่อยให้เธอได้เป็นอะไรกำนันจึงบอกกับไตรสองคนนี้น่ะเขารักกันเหมือนพี่น้องคู่นี้เขาจะดูแลกันเป็นอย่างดีซึ่งคำทองนั้นเมื่อได้ยินคำนั้นเขาก็รู้สึกเศร้าใจเพราะเขาไม่ได้รักพรแบบพี่น้องเมื่อทั้งสี่คนเข้ามาในป่าก็ต้องแยกย้ายกันไปเพื่อนอนบนห้างเหมือนเดิมไตรได้อยู่ห้างเดียวกับคำทองเขาได้เอากล้องส่องไปหาพรก็พบว่าพรเอาปืนมาเล็งที่เขาอีกแล้วแต่เขาก็ยังล้อเธอคำเดิมๆซึ่งทำให้พรนั้นยังเล็งไปหาเขาไม่ยอมหยุดซึ่งกำนันที่เห็นเข้าก็เอาปืนมาเล็งด้วยทำให้พรนั้นตกใจปืนลั่นเสียงดังลั่นป่ากำนันจึงบอกกับพรไปว่าทำไมไม่ระวังป่าตื่นหมดแล้วแล้วจะมีสัตว์ที่ไหนมาให้เราล่าในคืนนี้พรจึงบอกว่าโชคดีที่เธอยิงไม่โดนถ้าโดนนะไตรได้เป็นผีเฝ้าป่าแน่ๆกำนันจึงบอกกับพรไปว่าเขารู้สึกว่าไตรสนใจพรอยู่นะพรจึงบอกว่าไม่เชื่อหรอกกำนันจึงบอกว่าพรก็สนใจไกลเหมือนกันใช่ไหมแต่พรก็บอกว่าพรเนี่ยไม่รู้เลยว่าเธอนั้นชอบใครกำนันจึงบอกว่าแล้วพรนั้นชอบใครล่ะอย่าบอกนะว่าชอบคำทองแต่ว่าพรนั้นก็ไม่ได้ตอบ
ตากลับมาที่ห้างของคำทองเขานั้นไม่ล่าสัตว์แล้วและกำลังจะเข้านอนรายจึงถามว่าทำไมนอนเร็วจังคำทองจึงบอกว่าป่าตื่นหมดแล้วไม่มีสัตว์ที่ไหนจะมาให้เราล่าหรอกรายจึงบอกว่าเราทำไมไม่กลับกันล่ะคำทองได้บอกว่ามีหลายคนที่เอาชีวิตมาทิ้งในป่าเพราะเดินป่าตอนกลางคืนนะหลังจากนั้นไตรก็ยอมนอนหลับแต่เขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกที่ด้านล่างคำทองจะบอกว่าอย่าไปสนใจเลยนอกจากพวกเราแล้วคนอื่นยังไม่ใช่คนแต่ไตรก็ไม่ฟังเขาได้ปีนห้างลงไปที่ด้านล่างแต่เขากลับพบว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นผีนางเคียงและเข้ามาเล่นงานเขาจนเขาสลบไปกำนันกับพรที่ได้ยินจึงรีบวิ่งตามลงมาดูและคิดว่าคำทองเป็นคนทำร้ายไตรเขาจึงต่อว่าคำทองว่าเขารู้นะว่าคำทองชอบลูกสาวของเขาแต่ยังมาทำแบบนี้เพราะว่าคำทองไม่เหมาะสมกับลูกสาวของเขาเลยเรื่องราวตันมาในวันต่อมาชาวบ้านทุกคนเริ่มทยอยขนของออกจากหมู่บ้านส่วนพรก็มาคุยกับคำทองว่าเธอน่ะไม่เคยคิดอะไรกับคำทองแบบนั้นเลยคิดว่าคำทองน่ะเป็นพี่ชายของเธอเรารักกันแบบนี้ดีกว่าคำทองนั้นเสียใจเป็นอย่างมากเขาตัดสินใจออกจากหมู่บ้านไปกับพวกชาวบ้านด้วยขณะนั้นเองคำซึ่งก็ได้เจอลูกน้องของกำนันวิทยาที่พยายามจะมาลวนลามเธอคำทองจึงเข้ามาช่วยเอาไว้คำซึ่งจึงเรียกพวกชาวบ้านมาช่วยคำทองจัดการกับคนพวกนี้แล้วก็ไล่พวกมันหนีไปพวกชาวบ้านได้มาจับฉลากเลือกที่ดินบนเขาอันใหม่แต่ที่ที่พวกเขาได้นะล้วนแต่เป็นที่ที่มีหินทำงานอะไรก็ไม่ค่อยได้รวมถึงที่ที่คำทองนั้นได้ด้วยมีหินเต็มไปหมดคำซึ่งนั้นดีใจที่คำทองได้ที่ใกล้ๆกับบ้านของเธอแต่ว่าคำทองก็บอกว่าเขายกให้เลยเขาไม่อยู่หรอกคำซึ่งเธอจึงจะไปกับคำทองด้วยแต่แม่ของคำซึ่งก็เรียกเธอไว้ตามมาที่กลุ่มคนงานของกำนันวิทยาที่กำลังตัดไม้อยู่ในป่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาฉี่และจู่ๆเขาก็มีอาการชักเหมือนโดนผีเข้าส่วนคนอื่นที่กำลังตัดไม้อยู่ต้นไม้ก็ล้มทับพวกเขาจึงได้พนมมือขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาขณะนั้นเองกำนันวิทยามาถึงเขาก็บอกว่าทำอะไรกันงมงายแล้วก็ใช้ให้ลูกน้องไปตัดต้นตะเคียนต้นใหญ่ต้นนั้นถ้าไม่ทำก็กลับบ้านไปเลยเมื่อลูกน้องคนนั้นถือเลื่อยไฟฟ้าไปตัดจู่ๆทั้งเลื่อยทั้งไม้มันก็หักกระจุยกระจายจนทำให้ชายคนนี้เสียชีวิตไปหลังจากนั้นอาถรรพ์ของนางตะเคียนก็เกิดขึ้นท่อนสูงที่ถูกตัดเอาไว้มันกลับลอยใส่ลูกน้องของกำนันกำนันนั้นโกรธไปอย่างมากซึ่งเอากระสุนลงอาคมที่เก็บไว้จากศพของโลไกนำมายิงใส่ต้นตะเคียนจนทำให้ได้ยินเสียงกรีดร้องและเขาก็เอาเลื่อยไฟฟ้าพุ่งเข้าไปตัดต้นตะเคียนนั่นซึ่งมันก็มีเหมือนเลือดออกมาจากต้นตะเคียนนั้นด้วยหลังจากที่กำนันนั้นตัดเสร็จเขาก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดพอต้นตะเคียนล้มเกือบทับกำนันแต่เขาก็รอดมาได้พวกลูกน้องของกำนันจึงมาคุยกันว่ากำนันได้เอาท่อนตะเคียนไปปักไว้4ทิศเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณและพันสายสินเอาไว้พวกเขานั้นไม่เชื่อและอยากจะลองดีจึงพากันเข้าไปดูและพบกับดวงวิญญาณของนางตะเคียนเรื่องราวต่อมาที่พรขณะที่เธอนั้นพายเรือเล่นอยู่เธอก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงมานั่งเล่นตรงเฉาวันแล้วก็ขอร้องให้เธอช่วยด้วยและจู่ๆเธอก็หายตัวไปพรสะดุ้งตื่นขึ้นมานั่นเป็นเพียงความฝันของเธอเท่านั้นในตอนนั้นเธอมาปิกนิกกลางป่ากับไตรทั้งสองคนนั้นเริ่มคบหาดูใจกันแล้วพรได้เล่าความฝันของเธอให้กับไตรได้ฟังแต่ก็บอกไปว่ามันก็เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็กลับไปที่ออฟฟิศพวกของนิพนธ์กำลังจัดงานเลี้ยงฉลองอยู่เพราะว่าเขื่อนกำลังจะเสร็จแล้วพวกเขาจึงได้มาดื่มกันนิดหน่อยเพื่อเป็นการฉลองงานส่วนพวกชาวบ้านก็หันกลับไปมองที่หมู่บ้านที่กำลังจะถูกน้ำในเขื่อนลงมาทับจนพังกระจายคำซึ่งเธอเห็นคำทองกำลังนั่งหน้าเศร้าเธอจึงเข้ามาปลอบใจคำทองตัดลำมาที่ไกลเขาได้พาเพื่อนในทีมที่มีชื่อว่าปีเตอร์ขับเรือลงมาในเขื่อนเพื่อจะมาเช็คจุดเสียหายพวกเขานั้นตรวจเจอสิ่งผิดปกติแต่ไม่ได้แจ้งให้นิพนธ์ได้รู้เพราะกลัวว่าถ้าเกิดมีคนตรวจสอบพวกเขาจะถูกฟ้องล้มละลายได้พวกเขาจึงได้ดำน้ำลงไปที่ด้านล่างและก็พบกับร่างของชาวกะเหรี่ยงที่เสียชีวิตจากการที่ถูกปล่อยน้ำออกมาและน้ำทั่วหมู่บ้านและจู่ๆสายออกซิเจนของพวกเขาก็ไปติดตามขอนไม้แล้วร่างของผู้เสียชีวิตพวกนั้นก็กลับพุ่งเข้ามาหาพวกเขาพวกเขาจึงพากันหนีขึ้นมาที่ด้านบนคำทองเขาได้ไปปลูกกระท่อมอยู่บนเดินเขาแต่ว่าคำเซิงก็ตามคำทองมาได้คำทองพยายามไล่เธอให้ออกไปว่าอย่ามายุ่งกับเขาคำเซิงนั้นร้องห่มร้องไห้แล้วบอกว่าเธอต้องทำอย่างไรคำทองก็ไม่เคยสนใจเธอเลยเธอรักคำทองมากๆคำทองจึงดึงเธอเข้ามาจูบ
และจากนั้นทั้งสองคนก็จัดการสบายให้กันอย่างเมามันเรื่องราวตัดมาในวันที่กำนันวิทยาได้มาจัดงานมั่นให้กับพรแล้วก็ไกรซึ่งวันนั้นคำทองเขาก็ได้มายืนดูด้วยความเสียใจตามมาที่คำซึ่งเธอกำลังเอาอาหารไปให้คำทองบนบ้านของเขาแต่บังเอิญมาเจอกับลูกน้องของวิทยาที่เคยลวนลามเธอครั้งก่อนพวกมันมาดักทำร้ายเธอขนาดนั้นเองเพื่อนของคำทองก็จะเข้ามาช่วยแต่ก็ถูกพวกมันทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บคำทองได้กลับมาจากงานมั่นของพรซึ่งเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนของเขาจึงบอกไปว่าให้ไปดูคำเซิงเร็วเมื่อคำทองไปหาคำเซิงก็พบว่าเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วคำทองโกรธเป็นอย่างมากจึงบุกไปที่แคมป์คนงานของกำนันวิทยาและสาดกระสุนใส่คนพวกนั้นและเขาก็ถูกคนงานที่เหลือจับตัวเขากดลงกับพื้นกำนันที่ตามมาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นคำทองจึงบอกไปว่าลูกน้องของกำนันเสียบัติเหตุคำซึ่งแล้วก็ทำให้คำซึ่งนั้นต้องตายด้วยซึ่งมันก็กลัวความผิดจึงได้จับพรมาเป็นตัวประกันและมันก็พาพรเข้าไปในป่าที่กำนันสะกดวิญญาณของนางตะเคียนเอาไว้ซึ่งคำทองก็จะเข้าไปช่วยพรแต่ว่าใครก็ห้ามเอาไว้ซึ่งกำนันนั้นยินยอมเพราะว่าคำทองนั้นมีฝีมือขนาดนั้นเองวิญญาณของนางตะเคียนก็โผล่ออกมาแล้วก็เล่นงานคนงานคนนั้นที่จับพรไปแล้วก็เข้าสิงร่างของพรเมื่อคำทองได้ตามเข้ามาช่วยพรจู่ๆร่างของเธอก็ลอยขึ้นแล้วก็สลบไปคำทองได้รับเธอไว้ทันเมื่อเขาพาพรออกมาที่ด้านนอกไตรก็ผลักคำทองออกแล้วก็มาอุ้มพรแทนขณะนั้นเองจู่ๆก็มีท่อนสูงจำนวนมากพุ่งเข้าไปที่เขื่อนและในน้ำก็มีพรอยู่ในนั้นพรเมื่อผุดขึ้นมาจากน้ำก็ได้เจอวิญญาณของนางตะเคียนที่มาเรียกเธอให้ตามไปซึ่งพรก็ว่ายน้ำตามไปด้วยนั่นคือดวงจิตของพรที่ออกจากร่างของเธอไปแล้วนางตอนนี้พรอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาหมอไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่าเธอหลับไปเฉยๆขณะนั้นเองไตรก็ได้รับสายจากนิพนธ์ที่บอกว่าตอนนี้เขื่อนมีปัญหาให้รีบไปตรวจเช็คดูไม่งั้นเขาเดือดร้อนแน่เมื่อไตรกลับมาที่เขื่อนนิพนธ์ก็ต่อว่าเขาว่าเขื่อนนั้นมีรอยร้าวถ้าเกิดว่าไม่ตรวจสอบไตรจะถูกฟ้องล้มละลายให้หาสาเหตุมาให้ได้และแก้ไขซะไตรจึงจะพาปีเตอร์ไปด้วยแต่ปีเตอร์ก็ไม่อยากลงไปเพราะกลัวผีอีกจึงขู่ไปว่าถ้าเกิดว่าไม่ลงไปได้เข้าไปกินข้าวแดงกันอยู่ในคุกกันแน่จึงทำให้ปีเตอร์นั้นยอมลงไปขณะนั้นเองพวกเขาก็เห็นว่าท่อนสูงจำนวนมากมันก็พุ่งเข้ามาแล้วก็ค่อยๆกระแทกเขื่อนจนมีรอยร้าวขึ้นเรื่อยๆขณะนั้นเองพรก็โผล่มาแต่นั่นเป็นผีนาตะเคียนและพุ่งเข้าทำร้ายพวกเขาทั้งสองคนพวกเขาจึงพยายามว่ายน้ำหนีและขึ้นมาที่ด้านบนจนได้ไตรได้เข้ามาเอาระเบิดอยู่ในห้องทำงานจึงทำให้นิพนธ์นั้นเข้ามาต่อว่าทำอะไรอยู่ทำไมไม่ไปทำงานอยากโดนฟ้องมาใช่ไหมเขาพยายามเข้ามาแย่งลูกดอกในมือของไตรนิพนธ์จึงจะโทรไปแจ้งตำรวจแต่ก็ถูกจัดการจนทำให้เขาต้องเสียชีวิตไปเรื่องราวตักกลับมาที่กำนันวิทยาที่กำลังเฝ้าพรอยู่คำทองได้บอกกำนันไปว่ากำนันต้องไปขอคำมาเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็นำต้นตะเคียนต้นใหม่ไปปลูกให้กับเธอด้วยซึ่งขณะนั้นบุรุษพยาบาลก็ได้เข็นปีเตอร์มาพวกเขาจึงให้ปีเตอร์มาด้วยเพราะไม่เชี่ยวชาญในการดำน้ำและก็ขู่ปีเตอร์ทำไมไปโดนแน่ซึ่งขณะนั้นเองไตรก็ดำลงมาใต้น้ำและเขาก็ได้เจอกับวิญญาณของผีใต้น้ำที่เข้ามาเล่นงานเขาและพยายามดึงเขาไม่ให้หนีไปได้ตากลับมาที่กลุ่มกำนันวิทยาพวกเขาดำลงมาเรื่อยๆและก็ได้เจอกับพรซึ่งนั่นคือวิญญาณของนางตะเคียนเธอพยายามนำทางให้ทุกคนนั้นตามเธอไปและเธอก็มาหยุดอยู่ตรงตอตะเคียนที่กำนันวิทยาเคยตัดซึ่งปีเตอร์ก็พยายามจะหนีเพราะเขากลัวกำนันจึงบอกว่าให้ใจเย็นๆและเขาก็พากันเข้ามาขอขมาเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งตอนนั้นนางตะเคียนได้กลับร่างเป็นของตัวเองแล้วกำนันได้เอาต้นตะเคียนต้นใหม่มามอบให้กับนางตะเคียนซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะเอาไปให้กับกำนันแต่จูจูไรกับยิงระเบิดใส่ไปที่ต้นตะเคียนและขณะนั้นเองพรเธอก็ฟื้นขึ้นมาพวกเขาพยายามว่ายน้ำหนีจนสามารถขึ้นมาพักบนถ้ำแห่งหนึ่งได้กำนันจึงเข้าไปจัดการไตรและบอกว่าทำบ้าอะไรแต่ว่าไตรนั้นก็สู้ตอบแล้วก็บอกไปว่าเอาคุณพ่อทำไมทำแบบนี้ล่ะอยากได้ผมเป็นลูกเขยจนตัวสั่นไม่ใช่เหรอปีเตอร์จึงบอกกับไตรไปว่าให้หยุดเธอแต่ไตรก็บอกไปว่าอย่ามายุ่ง
ให้เอาตัวเองให้รอดเถอะกลับไปก็คงถูกฟ้องล้มละลายแน่ซึ่งขณะนั้นเองวิญญาณของนาตะเคียนก็ได้ดึงปีเตอร์ลงไปจัดการในน้ำขณะนั้นพรก็ได้ขับเรือออกมาเพื่อจะมาช่วยพ่อของเธอทุกคนนั้นกำลังหนีออกมาจากถ้ำนั้นแต่ว่าออกซิเจนของกำนันจะหมดคำทองจึงได้แบ่งของตัวเองให้กับกำนันแต่ว่าตายนั้นก็ไม่สนใจเขาได้ขึ้นมาที่ด้านบนแล้วก็เจอกับพรพรถามว่าพ่อของเธออยู่ไหนตายได้บอกไปว่าทุกคนนั้นตายหมดแล้วพรพยายามถามว่าตายยังไงแต่ว่าตายก็บอกว่าอย่าพูดมากและเขาก็ด่าเธอด้วยความที่รุนแรงแล้วบอกให้เธอขับเรือออกไปแต่ว่าพรนั้นก็ไม่ฟังเธอหยิบกุญแจเรือแล้วก็กระโดดลงไปในน้ำซึ่งพรก็สามารถช่วยพ่อของเธอกับคำท้องขึ้นมาได้แต่ก็ถูกไตรเอาปืนลูกดอกมาจ่อทุกคนเอาไว้กำนันจึงขึ้นมาต่อยไฟจนล้มไปแล้วเขาก็สลบไปขณะนั้นเองแรงระเบิดที่ตายนั้นได้ยิงออกไปก็ได้ทำให้โคนนั้นมาทะลักลงมาทุกคนนั้นพากันหนีขณะนั้นเองที่กำนันกำลังควบคุมเรืออยู่จู่ๆก็มีลูกดอกพุ่งใส่ตัวของเขาซึ่งนั่นเป็นฝีมือของไตรซึ่งทำให้กำนันนั้นเสียชีวิตไปและคำทองจึงเข้าไปจัดการกับไตรขณะนั้นเองโคลนและน้ำที่กำลังทะลักมาหาพวกเขาซึ่งนั่นเป็นฝีมือของนาตะเคียนที่โกรธแค้นเมื่อพวกเขาขึ้นมาบนฝั่งได้ก็รีบเอาเรือมาคุมตัวแล้วก็นอนหลบน้ำที่กำลังท่วมตัวของพวกเขาอยู่หลังจากนั้นเขื่อนก็แตกซึ่งที่พวกเขานั้นนอนอยู่ในเรือออกซิเจนก็กำลังหมดในทุกๆทีคำทองจึงขอออกซิเจนมาจากไตรแล้วก็ให้พรได้สูดแต่ว่าไตรนั้นก็แย่งคืนไปเขาไม่สนใจว่าเธอจะเป็นอย่างไรคำทองก็เช่นเดียวกันที่เขากำลังจะขาดอากาศหายใจแล้วขณะนั้นเองไตรเขาก็เห็นว่าทั้งพรแล้วก็คำทองทั้งคู่ได้นอนตาค้างเพราะว่าขาดออกซิเจนแต่ว่าจู่ๆก็มีอะไรบางอย่างพุ่งขึ้นมาจากตัวของไตรซึ่งนั่นคือวิญญาณของนางตะเคียนนั่นเองแล้วก็ทำให้ไตรนั้นเสียชีวิตไปหลังจากนั้นทุกอย่างก็สงบลงและต้นตะเคียนพร้อมกับต้นไม้ต้นอื่นๆก็ได้งอกเงยขึ้นมาใหม่คำทองที่รอดชีวิตมาได้พยายามตามหาพรซึ่งตอนนั้นก็มีชาวบ้านมากมายที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้คำทองได้เข้าไปหาร่างผู้หญิงคนหนึ่งและคิดว่าเป็นพรแต่นั่นไม่ใช่เธอพรได้มาเรียกคำทองและเขาก็เข้าไปกอดพรด้วยความดีใจที่เธอนั้นรอดมาได้และเรื่องราวตะเคียนก็ได้จบลงซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่ดีทั้งฉากแอคชั่นและฉากความสยองขวัญเลยนะครับผมดูไปก็ลุ้นไปแล้วก็ตื่นเต้นไปสมัยก่อนต้องถือว่าหนังแบบนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแม้ว่าจะเห็นว่าหนังผีสมัยนี้มันจะไม่ใช่แนวนี้แล้วแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นแนวที่ผีนั้นโผล่มาง่ายๆเนื้อเรื่องไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับผมทุกคนเคยดูเรื่องนี้ไหมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างชอบไม่ชอบลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมสำหรับคนที่ชอบหนังผีเก่าๆแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้สปอยหนังในปีเดียวกันเรื่องแก้วขนเหล็กเป็นหนังผีแนวสยองขวัญแฟนตาซีสำหรับคนที่ต้องการฟังสปอยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนำเอาไว้ให้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ